สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตพ่อพันธุ์แองกัสนะคะตอนนี้หายเจ็บขาแล้วค่ะสามารถออกมาเล็มหญ้ากลางทุ่งกับเพื่อนๆได้แล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นแต่ข้างหลังไวๆสำหรับวันนี้มาอัปเดตพ่อพันธุ์แองกัสค่ะขาหายเจ็บแล้วสามารถมากินหญ้ากับฝูงข้างนอกได้แล้วค่ะส่วนแม่พันธุ์แม่ลูกอ่อน2ตัวก็เลี้ยงลูกอยู่ในคอกค่ะเห็นไหมคะจากลักษณะของแปลงหญ้าก็จะเป็นสโลปลงไปข้างล่างค่ะส่วนต่อจากเนินเขาตรงนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นพื้นที่ลาบค่ะเขาก็จะทำการเกษตรค่ะที่อยู่ข้างหน้าทางฝั่งโน้นเขาก็จะมีฟาร์มวัวเหมือนกันค่ะแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวนาค่ะหลังจากที่ถูกขังให้กินหญ้าแห้งกับฟางอยู่ในคอกมาประมาณ2อาทิตย์วันนี้ก็แข็งแรงพอที่จะออกมาเลี้ยงหญ้าข้างนอกได้แล้วค่ะสำหรับที่นี่เขาจะใช้รั้วไฟฟ้านะคะในการกั้นเขตวัวค่ะให้วัวกินหญ้าแต่ในบริเวณของรั้วไฟฟ้าค่ะถ้าไปโดนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโดนช็อตค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับอันตรายถึงชีวิตนะคะThank you.
อันนี้พอพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงวัวก็เดินมาออกกันที่ทางที่จะเข้าไปในคอกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปในคอกหรอกค่ะเขาก็จะนอนกันเต็มบริเวณแถวๆนี้แล้วค่ะออกกันอยู่แถวนี้แล้วค่ะส่วนพ่อพันธุ์คุมฝูงนะคะวันนี้ก็จะนอนอยู่ที่กลางหญ้านี่แหละค่ะกลางแปลงหญ้านี่แหละก็คือร่องรอยตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับหญ้าหายไปเพราะว่ามันเป็นที่นอนของวัวนะคะตรงนี้นะคะถึงเวลามันก็จะมารวมกันตรงนี้แล้วก็จะนอนกองกันอยู่แถวบริเวณนี้แหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าคอกค่ะแต่ถ้าเกิดฝนตกหรืออากาศไม่ดีก็จะเอาเข้าคอกค่ะอันนี้แม่สาวนะคะอันนี้ยังไม่ท้องนะคะพ่อพันธุ์ก็จะดูแลความเรียบร้อยเองค่ะใครยังไม่ท้องตัวไหนยังไม่ท้องพ่อพันธุ์ก็จัดการค่ะเห็นไหมคะพ่อพันธุ์มีสาวๆล้อมรอบค่ะ3ตัว
มีวัวสาวเป็นสัตว์นะคะหลายตัวเลยค่ะเพราะว่าพ่อพันธุ์คุมฝูงขาเจ็บ2อาทิตย์สาวๆเป็นสัตว์กันค่ะหลายตัวเลยที่รายล้อมอยู่นี้ค่ะสาวน้อยทั้งนั้นเลยค่ะยืนนิ่งเลยชอบสาวสาวคลอเคลียสำหรับกัวสาวตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ซิมเมนตาลค่ะสำหรับสายพันธุ์ซิมเมนตาลเนี่ยจะมีราคาขายอยู่ที่ราคาเนื้อในเขียงนะคะขายอยู่ที่กิโลละ48สวิตแฟรงค์ค่ะส่วนอังกูสนี่ก็ราคาใกล้เคียงกันค่ะอันนี้เป็นราคาขายส่งนะคะของราคาเนื้อค่ะแต่ถ้าเป็นเขียงเล็กเขียงย่อยก็ราคาก็จะบวกมาอีกประมาณ 20-30% ค่ะราคาส่งอยู่ที่48กับ53ค่ะประมาณนี้ค่ะซิมเมนตาลเนี่ย48แองกัสเนี่ย52ค่ะราคาเนื้อวันนี้นะคะราคาเขียงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ